นี่นี่ขยับมาตรงนี้ขยับมาตรงนี้ตรงนี้นี่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 ขยับมาให้เห็นกล้องนี่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 เอากินกินโชว์หน่อยครับผมได้อะไรวันนี้ผมได้อะไรครับมีฟันไหมนะฟันก็ไม่มีอ้าวงามนี่ครับผมกับสุริยะอะไรก็ถ่ายครับยามเย็นนะครับวันนี้หลังจากทำคอกวัวเสร็จครับทำที่นอนให้วัวก็แตนแตนอึ่งย่างครับผมฝนตกครับฝนตกพี่ชายเก็บไว้ให้เนาะแล้วก็ย่างเอามาให้กินตอนเที่ยงตอนแรงครับผมนี่เสร็จงานเราก็นั่งชิวๆครับผมโอ้มีกระติกข้างหลังด้วย ก็เพิ่งเอาฟางให้วัวนะครับข้างหลังนี่นั่งจิบน้ำมีฟองหน้าคอกวัวเลยครับผมกับอึ่งแซ่บๆในกระโปรงนี่ฝนตกแล้วฮะฝนตกฝนตกแล้วครับอันเราจะได้จับอึ่งต่อจับอึ่งไหมจับจับอึ่งกับสายยัดไหมจ้าจ้าครับเจนหนูจับแมงกะชอนที่นู่นงั้นจับแมงกะชอนตรงไหนนู่นจับแมงกะชอนตรงนู้นไหนแกะอันนี้ให้จะยัดหน่อยเลยไข่เต็มเลยแกะแกะไข่อะเดี๋ยวนะแกะไข่นะยังไม่หาเลยมันจับให้หน่อยครับเกาหลังเกาหลังโอ้หลานให้เกาหลังให้ครับพี่น้องขันหลังครับไม่เห็นไข่เลยไม่เห็นไข่เลยอ่ะไหนจะยัดแกะให้ดูครับผมหลานตัวเล็กครับแกะไม่เป็นครับผมมาครับพี่น้องนี่นะครับกล้องหน้าอาจจะโฟกัสไม่ชัดนะครับผมดูใครเท่าหน้าหลานเดี๋ยวครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องกินไข่โชว์ให้หน่อยครับเฮ้ยเอ้าเอ้าหลอกหลอกหลานครับผมแซ่บแซ่บครับนั่งกินอึ่งย่างช่างโคกวัวครับผมนี่จะพาไปดูแล้วลักษณะโคกวัวนิดนึงนะครับผมที่ผมทำครับผมโอ้ลุกยากพี่น้องปวดเอวครับผมนี่แหละครับอันนี้จะเป็นโคกพักวัวอันนี้จะเป็นโคกพักให้เดินเล่นนะครับวันนี้ที่มาสร้างกันก็คือสร้างที่นอนครับที่นอนตอนกลางคืนนะครับก็คือไว้หลบแดดหลบฝนนะครับยามค่ำคืนนะครับน้ำก็เป็นเสบียงไว้ข้างนอกอีกส่วนหนึ่งครับผมจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเปิดเป็นช่องนะครับเป็นเข้าไปทางนู้นเลยสองคือเป็นลู่เข้าไปเดี๋ยวจะต้องทำทีหลังอีกครับเวลากลางวันก็อยู่นี่นี่นะครับพอกลางคืนจะเข้าคอกแล้วก็เปิดเป็นช่องเข้าไปให้เขาไปอยู่คอกที่นอนนะครับผมวันนี้เราได้เสาอลังการมากครับผมเท่ากับเสาสร้างโบสถ์ได้เลยครับผม ใหญ่มากเลยครับผมนี่ครับยังไม่เสร็จนะครับผมวันนี้ก็ได้เสาแล้วก็อันนี้ก็จะทำเป็นที่นี่ครับตรงนี้ด้วยตรงนี้แล้วก็ต่อกับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ให้หญ้าครับใส่หญ้าไว้ให้วัวก็จะทำอีกวันหนึ่งสองวันนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็วัวเดินเล่นธรรมดาอันนี้ก็จะมีที่หลบฝนหลบอะไรนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีแง่งผ้าแง่งเขียวครับคลุมกันยุงครับอันนี้ก็โอเคแล้วครับสำหรับปีนี้กับวัวเนาะนี่ก็เอามาฝากกันประมาณนี้แล้วครับพี่น้องกับสุริยะนะครับอะไรก็ถ่ายก็ชีวิตชิวๆเนาะอยู่บ้านนาบ้านนอกบ้านนาเราก็วันนี้มีเวลาว่างเขามาช่วยกันทำกับพี่ชายนะครับผมซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนรีแลกซ์ไปด้วยเรามาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับวัวอยู่กับไร่อยู่กับนาบ้างไปที่อื่นบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าก็โอเคครับผมชีวิตมันก็ไม่น่าเบื่อเนาะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเหมือนไม่รู้แหละผมบอกไม่ถูกแหละความสุขส่วนตัวบ้างบอกไม่ถูกเนาะไม่รู้ว่าเป็นความสุขหรือความลำบากเอวก็เคล็ดวันนี้ครับช่วงเช้าก็ไปยกศาลาดีดศาลาครับผมช่วงบ่ายก็มาทำคอกวัวครับที่สวนอีกที่หนึ่งก็เท่าที่ได้ครับผมได้อาการบาดเจ็บก็ไปครับก็เจ็บเอวฝั่งซ้ายก็เป็นอาการเรื้อรังประจำครับผมก็แค่นี้แหละครับผมเอามาฝากกับบรรยากาศกินอึ่งย่าง
ข้างคอกวัวนะครับแบบพันบ้านเราอุ้ยแซ่บไหลเนาะอร่อยมากไข่ไม่ทันแล้วพี่เดี๋ยวจัดการกับร้านไหมผมคุยนานไม่ได้ครับผมกับสรยัตอะไรก็ทายนะครับอย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปนะครับบางทีผมมาทำต่อผมอาจจะลงปลาคอมันปลาคออยู่นะครับในสระเนี่ยจะได้บรรยากาศย่างปลาหรือหวานแหนะครับในคลิปต่อๆไปครับผมกับสรยัตอะไรก็ถ่ายก็สวัสดีครับผม